สวัสดีนะคะวันนี้วันป้าก็พูดผิดพูดถูกเอาใหม่นะคะขี้เกียจลบเอางี้เลยป้าจะพูดว่าสวัสดีนะคะทุกๆคนนี่เสียงจากคุณป้าวันเพ็ญสวีเดนแมนแต่ตัวจะอยู่สวีเดนหรือไม่ก็จะใช้คำว่าวันเพ็ญสวีเดนนะคะป้าก็มีภารกิจไปโน่นไปนี่นี่นั่นโอ้ยงานเยอะสักกระเบือยันเรือลบนะคะเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่าดาบก็แกว่งปึกดาบก็แกว่งเป๊ก็ไปละงานเนี้ยทั้งที่เราไม่ได้เลี้ยงลูกอ่อนเราก็ต้องพูดอย่างนี้แหละนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอีป้าเนี่ยมันมาจากไหนมันเป็นใครอีป้าวันเพ็ญเนี่ยถามว่าทำไมป้าต้องพูดให้ทุกคนได้รับรู้ว่าป้าเนี่ยเป็นใครป้าก็เป็นเมียฝรั่งธรรมดานี่แหละค่ะธรรมดาจริงๆป้าถึงในอยู่ในเมืองนอกป้าจะบอกกับทุกคนนะคะว่าคนเมืองนอกเนี่ยเขาเท่าเทียมกันหลายคนจะงงว่าเท่าเทียมกันเนี่ยคืออะไรคือเขาไม่สนใจมึงจะจนจะรวยไม่สนใจค่ะกูไม่สนใจแต่รถเนี่ยถามว่าทำไมสามีป้าชอบรถซุปเปอร์คาร์ผู้หญิงก็เครื่องประดับที่คอผู้ชายก็เครื่องประดับที่รถนะคะก่อนหน้านี้ป้าก็เล่นเกมฟาร์มวิวป้าต้องเล่าให้ทุกคนฟังว่าป้าเนี่ยไปยังไงมายังไงแล้วมาอยู่ในโลกโซเชียลเป็นเพราะว่าเหงาหรือถึงได้ออกมาออกคลิปเปล่าค่ะมันเป็นเรื่องราวของหลังชนฝานะคะอีสัตว์นรกพวกนี้เนี่ยนะคะป้าจะต้องดึงแม่งออกมาพูดบ่อยๆอย่างอีอรุณศรีชัยชาติอีหมาขี้เลื้อนที่บอกว่าแอบอ้างตัวเองว่าเป็นลูกทูตตั้งหลายปีน่ะหลอกสังคมหลอกสร้างภาพหลอกตัวเองมาสารพัดน่ะแล้วก็อีมดยาสีนีทง17นะอีเหี้ยนี่หลายตัวนะหลายตัวเอาอีตัวหลักๆ กันโอ้โหสร้างตัวเองว่าตรงเองนี่เป็นลูกทูตทุยมารู้ทีหลังลูกขี้ทูบมึงอะคิดทูบเผาศพเต็มมึงเหี้ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยป้าเป็นผู้หญิงเป็นเมียฝรั่งธรรมดาเพราะตอนนั้นป้าไม่โชว์อะไรเลยไม่โชว์รูปผัวตัวเองด้วยบอกตรงๆแต่ทุกคนรู้เพราะป้าอยู่ที่นี่อยู่ที่ดูไบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีแกโพสต์รูปไม่กี่ใบหรอกเราอยู่สารเรายังอุตส่าห์โพสต์ว่าเรานี่นะทำเองทุกอย่างเปลี่ยนยางรถก็ทำเองขัดสีเงารถก็ทำเองแทนที่พวกมึงจะเอากูเป็นตัวอย่างดีๆเปล่าหรอกไอ้อีสัตว์นรกไล่ล่ากูไอ้อีเหี้ยแม่งสมควรเหรอคือบังเอิญป้าไปถ่ายรูปกับทักษิณชินวัตรค่ะสำหรับป้านะก็เหมือนเซเลบคนนึงละเซเลบคนดังคนนึงเขาชวนไปก็ไปถ่ายแต่คนพวกจังไรพวกเนี้ยคุณรู้หรือเปล่าคะคนที่มันอิจฉาริษยาเนี่ยหรือมันตัวมันเองน่ะพยายามสร้างภาพเป็นคุณหนูว่ามันเนี่ยเป็นลูกคุณหนูเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นลูกขี้ทูบโอ้โหขนาดว่าบอกตัวเองเกิดที่ญี่ปุ่นโอ้ยพ่อจบปริญญาเอกปริญญา2ใบอะไรประมาณนั้นมารู้ที่หลังเหี้ยพ่อมขายลาบก้อยเหี้ยบ้านก็เช่าแถมผัวเนี่ยป้าไม่บอกซะก่อนนะคะใครดูถูกกูดูถูกกลับนะคะถ้าใครไม่ดูถูกกูไม่ดูถูกกลับนะคะเพราะฉะนั้นกูจัดเฉพาะเป็นรายตัวคือเมื่อเรื่องราวมันเกิดประมาณ5ปีที่แล้วน่ะ 4-5 ปีที่แล้วนั่นแหละนะคะผัวมันทำประตูซ่อมประตูค่ะเป็นฝรั่งซ่อมประตูอยู่อเมริกาโอ้โหสร้างภาพสลูกูเป็นคุณหนูจบที่วิไลในต่างประเทศเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมคะมันไปลงในเว็บที่มหาวิทยาลัยพวกเราเชื่อนะมันทำดิ้นเนียนมากเรื่องต้มคนเนี่ยกูถึงบอกว่ากูลากคนไทยแม่งนิสัยสร้างภาพอะอย่างกูเนี่ยถามว่าสร้างภาพไหมอะคำว่าสร้างภาพมันต้องไม่มีจริงแล้วก็หลอกลวงคนมันถึงก็แล้วสร้างภาพเนี่ยอย่างกับรถกูเนี่ยรถกูรถกูอีพวกนี้มาอีเพนเช่ารถมากูบอกมึงเล่นกับกูเลย11
เล่นล้านหนึ่งกูจ่าย10ล้านมึงจะเล่นดอลลาร์หรือยูโรมารถเนี้ยกูซื้อเองผัวกูซื้อเองเงินสดขะมึงนะผัวกูเป็นผู้บริหารระดับสูงนะเออแม่อีเหี้ยพวกนี้คำว่าสร้างภาพเนี่ยก็ต้องไม่มีจริงมึงจำเขาไว้นะอีหาล่ายังแกอีลูกทูบเนี่ยอีทูลูกขี้ทูบนะมันไปเปล่าประกาศว่ามันเป็นลูกทูบนะพ่อมันเนี่ยเป็นทูตนะเป็นไงคะแล้วไม่บอกกับพ่อตัวเองชื่ออะไรจนในที่สุดเขาก็ไปค้นมาแล้วค่ะชื่อนายโกสุมชัยชาตินะคะขายรับก้อยค่ะเมืองโถอีอรุณศรีชัยชาติถามว่าทำไมป้างพูดเรื่องนี้ไม่จบกูพูดไม่จบหรอกกูพูดยันหลานกูบวชอะถ้ากูรอมีหลานชายคนมึงคิดดูอะว่ากูรอจนหลานกูบวชอะคำว่าสร้างภาพมันต้องไม่มีแล้วก็เอามาโชว์นี่รถขอโทษนะคะคนละคันค่ะกูซื้อนี่อันนี้ดูล้อนะคะดูล้อนี่คันแรกค่ะนี่คันที่สองค่ะข้างหลังมันจะไม่เหมือนกันอุ้ยไม่ได้แล้วกูโชว์บางคนก็บอกอีเพนยกหางตัวเอ้ากูมีหางของกูให้ยกกูไม่ได้ไปเอาหางคนอื่นมายกดิไอสัตว์ไอ้เหี้ยพวกนี้เนี่ยแม่งต้องให้ด่าสร้างภาพแล้วก็พยายามจะไปไล่ล่าคนอื่นพยายามจะให้เราหายไปจากโลกโซเชียลจริงๆเนี่ยกูไม่ได้อยากมาอยู่ในโลกโซเชียลหรอกกูอยากจะเล่นเกมฟาร์มวิวตอนนั้นอ่ะกูขึงวิว99แล้วไอ้สัตว์ไล่ล่ากูไล่ยิงเฟซกูสารพัดกูว่างไม่ได้เลยกูไม่อยู่กูไปทำธุระแม่งยิงเฟซกูอีกแหละกลับเข้ามาอ้าวกูต้องไซน์อินใหม่ส้นตีนเหี้ยอะไรของพวกมึงป้าต้องพูดเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมสร้างภาพนะคะคำว่าสร้างภาพเนี่ยกับภาพจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะสร้างภาพอย่างเอียรุณศรีชัยชาติเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยโอ๊ยเป็นลูกทูตทุยอีสัตว์ลูกขี้ทูบมามึงอ่ะขี้ทูบไหว้ศพไตผีไตโหงน่ะแล้วมันก็มีกรณีหลายๆกรณีอย่างอ่ะอย่างกับอีครูอ้อยอ่ะอีครูอ้อยนะนั่นก็สร้างภาพสร้างภาพว่าตัวเองเนี่ยมีธรรมะนะโอ้เป็นคนธรรมะธรรมโมเปล่าละค่ะข้างหลังเนี่ยหาเงินทำไมหาเงินมันจะรวยได้ไงมันมีธุรกิจอะไรมึงมาบอกสิรายได้ปีละ90ล้านไอ้เหี้ยพวกนี้ก็เหมือนกันแต่ละตัวแล้วได้ข่าวนะว่าที่สวีเดนสลิมที่สวีเดนน่ะไล่ล่ากูถุยอีตัดบล็อกกูทำไมเหี้ยอะไรล่ะกูจะได้ส่องแล้วกูจะได้ดูดคลิปส่งตำรวจเอ้ยถึงกูสักคำสิมันบล็อกกูแล้วอย่างนึงอ่ะเฟซแม่งก็เหลือให้เราเล่นอันเดียวนะเล่าให้ฟังว่าสังคมไทยและสังคมในสื่อโซเชียลเนี่ยมึงอย่าไปเชื่ออะไรมากนะแต่กูก็ไม่ได้ให้พวกมึงเชื่อเพราะกูรู้ว่าคนที่มันไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่ออ้าวกูพูดอ่ะเนี่ยอ่ะรถกูเนี่ยรถกูผัวกูเนี่ยซื้อเงินสดนะที่ไหนก็ซื้อเงินสดเพราะว่าผัวกูเป็นคนขี้เหนียวดอกกูไม่แบ่งให้ใครแดกค่ะมึงประมาณนั้นกลัวมึงรู้หรือเปล่าว่ารถน่ะถ้าพวกมึงไม่ได้ซื้อไฟแนนซ์เขาไม่มีกำไรค่ะกูบอกมึงแค่นี้กำไรเขาน้อยนะในต่างประเทศนะกำไรเขาน้อยมากเลยแต่ถ้ามึงซื้อเงินผ่อนเมื่อไหร่โอ้โหพวกนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าบริษัทไฟแนนซ์กับบริษัทรถเนี่ยเขาก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมึงนะคะอ่ะเล่าให้พวกมึงฟังว่าทำไมป้ามาอยู่ตรงนี้ได้นะคะหลายคนบอกว่าป้าสร้างภาพจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงของป้าป้าไม่ได้แดกซาลมอนทุกวันค่ะไม่ได้กินวายทุกวันค่ะกินทุกวันนี่ก็คือ1ประจําเลยนะไข่เจียวป้าชอบป้ากินในสิ่งที่ป้าชอบป้าไม่กินในสิ่งที่ป้าไม่ชอบแต่ขอโทษถ้ามึงอยู่ในสนามบินมึงจะให้กูไปสั่งข้าวไข่เจียวใครจะทําให้กูได้เนี่ยกูถามจริงมันมีแต่อาหารเย็นๆอย่างนี้แหละเออกูถามพวกมึงเนี่ยถ้ามึงถามว่าถ้ามันมีข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยกับปลาแซลมอนน่ะให้กูเลือกสั่งมึงว่ากูจะสั่งอะไรกูสั่งบ้ากับข้าวผัดกะเพราไข่ดาวค่ะมึงแต่แม่งไม่มีให้กูพวกมันต้องการให้ป้าหายไปจากโลกโซเชียลเพราะอะไร
เพื่อยิงเฟซกูเพื่อยิง YouTube กูเพื่อหลังจากที่เอาป้ามาแฉว่าป้าเนี่ยคือคนจนเคยมีผัวจนเออเรื่องจริงกูไม่เคยปิดหรอกแล้วลูกกูยังไม่อยากจะมาใช้ชีวิตหรูหราแบบนี้เลยลูกกูอยากจะใช้ชีวิตจนๆแอนแน่ว่าไอ้ทีกูมึงบอกทำไมไม่ใช้ชีวิตพอเพียงแอนแน่พอลูกกูชอบชีวิตพอเพียงอยากอยู่กับครอบครัวเขาทางประเทศไทยแอนแน่อีเพนทิ้งลูกแอนแน่อีสัตว์นรกป้าต้องด่าคนพวกนี้ค่ะนะคะจะไม่มีป้าวันนี้เลยถ้าไม่มีพวกมันออกมาตามไล่ล่าตามด่าโน่นนี่นั่นจะไม่มีป้าวันนี้จริงๆป้าก็จะเล่นเกมทุกวันเนี่ยเพื่อนป้าเนี่ยนะเป็นเมียรองทูตเขาเรียกอะไรว่ากูก็ลืมเนี่ยชีวิตป้าจริงๆอย่างเงี้ยซ้ำเหมาค่ะเมืองจริงๆป้าเป็นคนซ้ำเหมาเป็นคนแบบง่ายๆแต่ถามว่าทำไมต้องแต่งตัวขนาดนี้อ้าวมึงอย่าลืมว่าหน้าตาทางสังคมของผัวกูเนี่ยกูต้องไว้หน้าผัวกูผัวกูเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกคุมกิจการถึง67ประเทศขนาดตอนที่กูสอบใบขับขี่ได้ใหม่ๆเนี่ยกูจะถ้าป้าพูดกับมึงกูเนี่ยอีเพนพูดไปตอนละคายหูเรียนเชิญไปชาแนลอื่นไม่ต้องมาแวะชาแนลกูไม่ต้องนะกูพูดถึงเรื่องเอียรุณศรีชัยชาติอีพ่อจบปริญญาโทปริญญาเอก2ใบเนี่ยกูขอดูหน่อยสัตว์เห็นไหมเป็นไงสร้างภาพมา 5-6 ปีสุดท้ายเขาขุดคุ้ยมาพ่อขายลาบก้อยค่ะอย่างมึงเขาเรียกว่าลูกทูบค่ะอรุณศรีชัยชาติเดี๋ยวค่อยดูนะมันคิดดูนะมันไม่อยากให้คนตามรอยมันอะมันย้ายชื่อมันไปอยู่ในทะเบียนกลางคนที่อยู่ในทะเบียนกลางคือคนที่ไม่สามารถทำอะไรได้มันย้ายชื่อมันไปอยู่ในทะเบียนกลางใช่นะคะก็เหมือนพวกไม่มีบ้านอะจะไปอยู่ที่ทะเบียนกลางแต่พวกนี้เราจะไปลื้อประวัติอะไรเขาไม่ได้ทั้งสิ้นแต่ของป้ามันลื้อได้ของกูอยู่นครปฐมเจ้าบ้านเกิดกูไหมอ่ะกูเกิดนครสวรรค์กูเกิดในเรือเอ็มจูนเออแม่กูในแม่ค้าขายกาแฟช่วงหยุดเดินเรือค้าข้าวไม่ใช่ค้าข้าวของเรานะเรารับจ้างเขาขนข้าวนะคะสมัยก่อนมันไม่มีเรือไม่มีอะไรทั้งสิ้นแม่พอหยุดหน้าเขาเรียกว่ามันจะมีหน้าที่ขนข้าวกับหน้าไม่ขนข้าวหน้าไม่ขนข้าวแกก็ขายกาแฟหน้าโรงเรียนครูทับทิมนะคะเป็นห้องแถวแล้วเราก็อยู่บ้านห้องแถวบ้านเช่าเล็กๆของครูทับทิมนะคะถึงบอกว่าเฮ้ยประวัติตัวเองเนี่ยไปอายทำไมวะนะไม่จะไปอายทำไมความจริงมันคือความจริงอีสัตว์พวกนี้มันกลัวแม้นกับกำพืชตัวเองอะถ้าพ่อกูขายลาบก้อยนะกูจะคุยให้คนทั่วเลยโอ้ยพ่อกูเนี่ยขายลาบก้อยอร่อยทำไมอร่อยนะอยู่ไม่ได้หรอกอีพวกที่ไม่ยอมรับพ่อแม่ตัวเองนะมึงกลับไปพิจารณาตัวพวกมึงใหม่นะพ่อแม่ไม่ผิดหรอกค่ะที่เกิดมายากจนผิดที่มึงเกิดมาพระบะมึงเลือกเกิดไม่ได้มึงต้องเกิดภายใต้พระบารมีของในหลวงที่ร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกกูนี่ก็เกิดในรัชกาลที่9ก็ขอบคุณในรัชกาลที่9ช่วงยุคดิจิตอลกูเลยได้รู้อะไรต่อมิอะไรอะไรอะไรเยอะแยะรู้ว่าเจ้าไทยร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกแต่ประชาชนห้ามมีสวัสดิการโอ้ยสวัสดิการของทางยุโรปนั่นน่ะตอนนี้หลานกูไปสวีเดนแล้วกูไม่มีลูกเขยจิกหัวใช้กูก็ต้องมาทำเองกันเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกเขยจิกให้หัวจิกหัวใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมียเขาตามใจเมียอยากอยู่สวีเดนนะเพราะว่าอากาศมันดีกว่าทางนี้เยอะทางนี้ร้อนเหี้ยๆแล้วเด็กมันขี้ร้อนเขาก็ไม่เอาลูกเข้ามาเขาก็ย้ายกันไปอยู่โน่นนะแต่เออเดี๋ยวป้าจะมาพังเล่าเรื่องคลิปอีกสักคลิปหนึ่งเรื่องราวของความรักของป้าที่ตอนหลังเนี่ยมีผู้หญิงไทยเนี่ยโอ้ยพอเราไม่ได้มองปุ๊บอ๋อแบตจะหมดด้วยนะคะพอเราไม่ได้มองเนี่ยแบตมันก็จะหมดแล้วก็
มันก็จะภาพก็จะหายไปนะคะป้าจะมาเล่าเรื่องราวของความรักของป้ากับสามีนะคะหลายคนจะป้าพูดออกคลิปไปก็หาว่าป้าเนี่ยจับฝรั่งรวยๆแล้วมาคุยป้าไม่ได้จับนะคะป้าถูกจับค่ะป้าถูกเลือกนะคะป้าไม่มีสิทธิ์หรอกความรู้ระดับป้าป.4 สวยก็ไม่สวยหน้าตาก็เหมือนบ้านๆปิก็อยู่ที่เดียวกับทุกๆคนนะคะแถมมีลูกติดอีก2คนเพราะฉะนั้นจะมาจับใครนะมันจับไม่ได้หรอกค่ะนะคะเราต้องมีความมีคุณค่าของตัวเองความรักมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเดี๋ยวป้าจะไปพูดในคลิปหน้านะคะขอคลิปเนี้ยขอด่าอีพวกส้นตีนพวกนั้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ